สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งาน Excel ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสาธิตให้เห็นถึงเทคนิคในการที่เราจะเอาข้อมูลอย่างเช่นอันนี้เป็น text file ไม่ว่าจะเอามาจากระบบอื่นหรืออะไรแต่ว่าหลักๆก็คือเขาเก็บวันที่เป็นแบบภาษาไทยแบบนี้นะครับมาดูว่าถ้าเราเอาข้อมูลพวกนี้มาใช้ในตัว Excel เนี่ยเราจะต้องมีการแปลงวันที่ยังไงบ้างอย่างเช่นนี้เป็นไฟล์บน Not e p a ดเนี่ยผม copy มาแล้วก็มาแปะไว้ ใน Excel นะครับก็กด c t r l v เข้าไปาเราจะได้ข้อมูลแบบนี้สมมติอย่างแรกผมต้องการเรียงตามวันเวลานะครับมาดูว่าปัญหาของการเก็บข้อมูลที่เป็นภาษาไทยเนี่ยเป็นไงบ้างผมก็มาที่ Data ใช่ไหมครับแล้วก็ในนี้ตัวเซลผมอยู่ที่คอลัมน์ที่เป็นวันเวลาเนี่ยผมสามารถกดตัวเนี้ยเพื่อเรียงลำดับดูนะฮะพอเรียงลำดับสังเกตว่า1เมษาแล้วก็กระดามท้งที่ทนนี้ของผมมี12เดือนปกตินะครับ สังเกตว่าพวกนี้มันเรียงตามตัวอักษรก็คือเลข1ก่อนลเลข16แล้วถัดมาพวกมีช่องว่างแล้วก็ตัวอักษรประเภทเกไก่ข้อไข่เนี่ยแต่ถ้าเราต้องการที่จะให้มันเรียงได้แบบปกตินะครับเราจะต้องทำการแปลงข้อมูลพวกนี้ก่อนเช่นนนี้ผมกด control set นะครับอันนี้กลับมาเป็นเวอร์ชันปกตินะฮะหลักการเป็นงนี้เดี๋ยวผมให้ดูเวอร์ชันของ Excel ที่ผมใช้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยมีฟีเจอร์นี้หรือเปล่าผมมากดที่ไฟล์ตรงนี้ เราก็มาดู Account อันนี้ผมจะใช้ตัว microsoft 365นะครับซึ่งเป็นแบบ subcription s เนี่ยส่วนท่านที่ใช้เวอร์ชั่นอื่นก็ช่วยแจ้งมาด้วยก็ดีนะครับว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ในคอมเมนต์ด้านล่างของคลิปได้นะการน,นี้สมมุติผมยกตัวอย่างแค่ไม่กี่ตัวให้ดูก่อนละกันนะครับวิธีการก็คือเลือกข้อมูลไว้อย่างเช่นในนี้เนี่ยมีอยู่6ตัวคลิกขวาไปแล้วถ้าเราเห็นตัวเมนูอันนี้เขียนว่า translate เนี่ย นะฮะก็คลิกไปแล้วในนี้มันก็จะเปิดตรงนี้ขึ้นมาสังเกตว่าตรงเนี้ยสิบมกราสองห้าข้างล่างเราแปลงเป็นภาษาอังกฤษมันก็ขึ้นได้ถูกต้องเลย17 j a n ็ด r y นย2 3เนี่ยแล้วก็ถัดมา30มบธันวาพอราได้แบบนี้มานะครับปกติจริงแล้วเราจะแก้เป็นภาษาอื่นก็ได้นี้ผมต้องการภาษาอังกฤษเนี่ยดีแล้วผมก็เลือกไว้ Copy ใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาแปะตรงนี้แล้วกันดูนะครับเกิดอะไรขึ้นกด c t r l v ตอนที่เราคิดเราคิดว่ามันน่าจะออกมาเป็นหลายๆแถวใช่ไหมครับแต่นี่ไม่กลายเป็นออกมาอยู่ในเซลล์เดียวเนี่ยยาวเฟ้ยเลยซึ่งแบบนี้เราไม่ต้องการนะครับแบบนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีที่ถูกต้องนะครับมันทริคอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งเองผมก็คาดไม่ถึงว่ามันต้องทําแบบนี้เนี่ยให้เราสวปตัวนี้นะครับให้อังกฤษไปอยู่ข้างบนแทนเนี่ยก็คือมากดตุกตรงลูกศรขึ้นลงเนี่ยดูนฮะอ่าครั้นี้ก็คือข้อมูลของไทยนี่ยังเหมือนเดิมภาษาอังกฤษก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพียงแ่ ขึ้นมาอยู่ข้างบนเนี่ยเราก็มาเลือกตรงนี้กด Ctrl+C แล้วนี้ผมจะใช้ขอลน์ีเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับกด Ctrl+V ครั้นี้เนี่ยมันจะเอาข้อมูลออกมาแมทช,ชิ่งแถวต่อแถวให้เลยนะครับเพียงแค่อันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นชื่อเดือนแบบตัวย่ออันนี้ก็คือเทคนิคในการทำอันนี้พอเราเทสต,ตรงนี้ได้เสร็จเราก็เลือกข้อมูลทั้งหมดของเราได้แล้วกด Ctrl+C นะตรงนี้มันก็ ตัวฐานสเตเตอร์ถ้าเรายังไม่ได้ปิดไปเมื่อกี้มันก็ยังโชว์อยู่นะครับแล้วผมก็มาเลือกนี่ n g l i s h นะครับอ่าอ่ะคราวนี้พอเราได้แบบนี้มานะครับอย่าลืมเราต้องกดให้ English ขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับมันเหมือนว่าเขาคงมีบั๊กในแง่ของตัวขึ้นบรรทัดระหว่างตัว from กับ to เนี่ยถ้าตรงที่ from มเนี่ยมันจะขึ้นบรรทัดแบบที่ไปแมทช์กับแต่ละเซลล์ของ Excel ได้อ่าผมก็เปี้ยน,นี้มาแล้วก็มา ตัวนี้กด Control V นะผมก็ได้ข้อมูลวันซึ่งข้อมูลวันพวกนี้นะครับสามารถมาเรียงตามการเรียงปฏิทินปกติได้นะครับเช่นผมก็กลับมาที่ Data ใหม่ตรงนี้ผมอยู่สักที่ใดที่หนึ่งตรงนี้ตัวเซลล์ผมแค่อยู่ที่ใดที่หนึ่งในวันที่ที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วก็เลือกตัวนี้เห็นไหมครับครนี้ผมก็จะเรียงอันเนี้ยข้อมูลผมมีตั้งแต่16ธันวาปี2021 อันนี้มันก็จะเลี่ยงนะธันวามกรากุมภาเนี่ยเลียงตามปีแบบสวยงามถูกต้องแล้วถ้าเรายังชอบที่จะฟอร์แมตเป็นแบบนี้นะครับเราค่อยมาจัดฟอร์แมตของตัวนี้นะฮะอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยมันเป็นวันที่ที่เลียงได้แล้วครนนี้ผมบอกว่าอ่ะแต่เราอยากได้ภาษาไทยอันนี้ตัวทานสเลเตอร์ผมใช้เซล้วผมปิดไปก็ได้นะครับแล้วเราก็คลิกขวาเลือก Format ตเ l ล s ตรงนี้ในฟอร์แมตเซลล์นะฮะเราก็มาเลือกที่เดทตรงนี้ เดทแล้วก็โล c ค l ลตรงนี้ก็เลือกภาษาไทยเลือกเข้ามาตรงนี้ได้กดตัวทีอ่ามันจะกระโดดมาที่ช้อยของตัวทีแล้วเราค่อยเลือกไทยแบบนี้อ่าแล้วนี้ก็จะมีฟอร m แมตหลายอันเราก็ลองเลือกดูว่าอันไหนที่เราต้องการนะครับสมมุติผมบอกว่าอ่าแบบนี้เลยนะครับผมก็เลือกน้อยกดโ OK. อเคนะครั้นี้เราก็จะได้วันที่เป็นแบบนี้อลองสังเกตนิดนึงนะครับ วันที่ที่จะเป็นวันที่ที่เอาไปบวกลบคูณหาหรือเป็นวันที่ที่ Excel เะเจะไปใช้ได้นะครับอันที่1พอเราคลิกที่ช่องวันที่เนี่ยแล้วมาดูตรงฟอร์มูล BAR า,าข้างบนเนี่ยมันจะโชว์เป็นเหมือนวันที่สไตล์ฝรั่งนะครับอย่างเช่น2 0งศเพียงแค่ตอนแสดงในเซลเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วข้อมูลมันจะชิดด้านขวานะครับ ส่วนคอลัมน์ A เนี่ยจะเป็นวันที่ที่เป็นแบบ Text ธรรมดาเอามาบวกลบคูณหารไม่ได้เช่นอันนี้ผมบอกว่าอยากจะเอาตัว C4 เนี่ยบวกไปอีก3วันเนี่ยผมสามารถเขียนสูตรแบบนี้ได้ปกติตัวนี้บวกไป3วันเห็นไหมครับวันที่16บวก3เป็นวันที่19แต่ถ้าผมบอกว่าตัวนี้แหะครับ A4 บวกไป3วันเนี่ยคำนวณไม่ได้มันขึ้นเป็น Value อันนี้ก็คือเทคนิคคร่าวๆในการแปลงโดยเฉพาะตอนที่เรามีข้อมูลส่วนใหญ่มักจะเอามาจากโปรแกรมอื่นนะครับที่ออกมาเป็นวันที่มีเดือนเป็นภาษาไทยเนี่ยจริงๆเ้วดนตัวย่อก็ใช้ได้นะครับแล้วก็แปลงให้เป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ตัว Translate Feature นะครับซึ่งใช้งานได้ง่ายแล้วก็ดีมากเลยนะครับแทนที่จะไปเขียนเป็นสูตรนี้ยุ่งยากนะครับก็ลองเอาเทคนิคง่ายๆตัวนี้ไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ